ยิ่งช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากฮักไวนะสบายมากพี่ได้แผลนิดหน่อยแต่ก็ชาวบ้านก็เหนื่อยกว่าเราอีกอะแล้วทหารนี่ก็ยิ่งเหนื่อยกว่าชาวบ้านอีกนะพี่ตอนแรกผมคิดว่าทหารเรือเนี่ยจะมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติอยู่ในทะเลเท่านั้นนะพี่ที่อาร์ตพูดก็ถูกครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกำหนดไว้ในหน้าที่ของเราเลยนะครับนอกจากการป้องกันอธิปไตยคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลแล้วการช่วยเหลือประชาชนก็เป็นหน้าที่ของทหารครับเอาจริงๆผมรู้จักทหารเรือน้อยมากเลยนะและผมคิดว่ายังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ชาวบ้านไม่รู้ว่าเกี่ยวกับทหารเรือเนี่ยอาร์ตอยากรู้จักทหารเรือจริงๆมั้ยครับก็ได้นะพี่จะพาไปไหนครับเดี๋ยวผมขออาสาพาอาร์ตไปเที่ยวเองไปท่านนี้คือคุณครูพลเรือโทพันธ์รักแก้วครับโอ้นั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกคุณครูตามพี่เจมส์เลยนะครับยินดีจิตวิญญาณของเสด็จเตี่ยเนี่ยครับคือเจ็บแล้วต้องจำแสดงว่าต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างใช่ไหมเจ็บแล้วต้องจำเนื่องมาจากปศ212ฝรั่งเศสมาปิดอ่าวเราครับเพื่อครูให้เรายกฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงรัชกาลที่5ถึงก็เสียพระทัยว่าจะรักษาบ้านเมืองไม่ได้เขาขู่เข็นมากขึ้นก็คือส่งเรือ3ลำเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้เกิดการรบที่ป้อมพระจุลกันก็หยุดเรือ3ลำฝรั่งเศสไม่ได้ทำให้เสด็จเตี่ยบอกว่าเจ็บแล้วต้องจำเพราะหลังจากนั้นการที่5ถึงก็ส่งพระราชโอรสไปเรียนต่างประเทศก็คือเสด็จเตี่ยเห็นว่าเสด็จเตี่ยเนี่ยนำเหมือนวิวัฒนาการมาทำให้โรงเรียนในเรือเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นวันที่20พฤศจิกาพ.ศ. 2449เนี่ยครับท่านลงเรือจากท่าวัชุกรีมั้ยครับก็มาขึ้นท่าน้ำในเรือเปิดโรงเรียนไม่ได้ทำอะไรบ้างท่านก็แค่มาดูการฝึกของนักเรียนตอนนั้นมีปืนใหญ่ในเรือฝึกยิงปืนพอจะเสด็จกลับก็มีคนเอาสมุดเกียรติมาให้ท่านลงครับลงพระนามก็กลายเป็นพระราชหัตถเลขาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือวันกองทัพเรือความเชื่อมโยงในอดีตที่ก่อเกิดเป็นกองทัพเรือที่ผมได้ฟังในวันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงกองทัพเรือมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเกี่ยวกับวิกฤตของชาติที่ต้องเผชิญและรอดพ้นโดยมีองค์เสด็จเตี่ยทรงวางรากฐานให้กองทัพเรือด้วยการพัฒนาปรับเปลี่ยนโรงเรียนในเรือจนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์รัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนในเรือเมื่อวันที่20พฤศจิกาพ.ศ.125เหรียญของกรมหลวงชุมพรครับก็ขอมอบให้เป็นเชื้อลึกวายมอบพระลกพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์วันนี้ครับต้มอาร์ตโชคดีครับจังหวะดีเพราะว่าช่วงนี้มีการฝึกยุทธวิธีเรือผิวน้ำพอดีก็จะมีออกเรือหลายลำเลยครับจ้าปุ๊บว้าวอันนี้คืออะไรพี่อันนี้คือหน้าจอเรดาร์ครับอาร์ตเส้นสีฟ้านี่คือแนวหัวเรือของเราท่านประหยัดครับสวัสดีครับอาร์ตครับนี่คือพี่นาวเอกพานุพันธ์รักแก้วครับหรือว่าพี่ปั้นท่านเคยเป็นผู้ว่าการเรือหลวงในเรสวนลำนี้ครับมีอะไรที่อาสงสัยเรียนเชิญถามได้เลยครับได้เลยครับนั้นวันนี้พี่ปั้นครับขออนุญาตรบกวนหน่อยนะครับยินดีครับได้ครับผมสงสัยมานานมากแล้วทหารเรือเนี่ยเวลาออกเรือไปไงครับออกไปทำอะไรกันครับพี่ก็ทหารเรือเราเนี่ยมีหน้าที่หลักในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลคุณน้าทราบไหมว่าผลประโยชน์ของชาติทางทะเลนะครับปีนึงเนี่ยมีมูลค่าถึง24ล้านล้านบาทนะครับ24ล้านล้านบาท24ล้านล้านบาทเลยครับพวกนี้นะครับก็เป็นผลประโยชน์ที่พวกเรากองทัพเรือจะต้องทำการรักษาและปกป้องเอาไว้ครับแล้วเรือรบจริงๆแล้วมีไว้ทำไมครับเราจำเป็นที่จะต้องดำรงความพร้อมรบ
ของเรือรบนะครับให้มีขีดสมรรถนะที่สูงที่สุดในลักษณะนี้เนี่ยเราเรียกว่ายุทธศาสตร์เชิงป้องปรามนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์เชิงป้องปรามเนี่ยกองทัพเรือก็จะมีการฝึกในการใช้อาวุธอย่างต่อเนื่องนะครับการแสดงภาพเป็นเชิงสัญลักษณ์ออกไปเช่นนี้เนี่ยประเทศไหนก็ตามที่คิดจะเข้ามาลุกล้ำอธิปไตยหรือมาลังควานในเรื่องของผลประโยชน์ของเราเนี่ยก็ต้องคิดอีกทีว่าเราก็มีเขี้ยวเล็บเราก็มีนะไม่ได้มากินหมูนะไม่ได้มากินหมูนะพี่บ้านครับเหมือนได้ยินเสียงอะไรอยู่ท้ายเรือป่ะครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้มีกำหนดการที่จะมีเฮลิคอปเตอร์มาลงบนเรือหลวงนเรศวรครับผมจะได้ขึ้นไหมเนี่ยน่าจะต้องได้นะน่าจะได้ต้องได้นะกองทัพเรือเนี่ยไม่ได้ดูแลแค่พื้นที่กลางทะเลเท่านั้นแต่แนวชายฝั่งทั้งหมดทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันเป็นระยะทางกว่า 1,500 ไมล์เป็นหน้าที่รับผิดชอบของกองทัพเรือครับเกิดมีข้าศึกมานี่คือกำลังรบหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรือครับแล้วทำไมมันมีหลายคันจังเลยพี่อันนี้เขาเรียกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ FK3 คันนี้เป็นหัวใจหลักอันนี้เพราะว่าจะควบคุมทั้งหมดอยู่ในนี้นะฮะเป้าสื่อ3ระยะ101กิโลเมตรสามารถทำการยิงได้อารมณ์กำลังมาเลยอ่ะเข้าใจเลยอ่ะว่าทำไมแบบเวลาฮึกเหิมเวลาบุกแบบบุกข้าศึกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อนายอเหยียบฝั่งพันเหตุขับขันจากที่คลายครับนี่คือทหารนาวิกโยธินหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือครับนี่มันซ้อมอะไรครับพี่ไอ้นี่พี่แจมก็บอกแล้วว่าจะมารับก็พี่บอกให้ผมรอตรงนู้นต้องไปรับถึงที่ยังไงเป็นไงสนุกไหมอันนี้คือหน่วยอะไรพี่นี่คือหน่วยนิวิซิลครับนิวิซิลเลยครับหน่วยรบพิเศษอันภาคภูมิใจของกองทัพเรือครับเดี๋ยวมีไหมเนี่ยมีครับมีอีกเหรอไม่แกล้งแล้วนะตกลงกันก่อนนะโอ้พี่แจมครับเพิ่งเคยเห็นแบบอู่ต่อเรือใหญ่ขนาดนี้ที่นี่คืออู่ราชนาวีไม่ทิดนปดุญญเดชครับนี่คือเรือที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่ก็เข้ามาซ่อมเองที่นี่ได้ใช่ครับเรือหลวงจักรีนฤเบศรสามารถเข้ามาเพื่อซ่อมทำใต้ตัวเรือได้โอ้เสด็จเตี่ยเนี่ยท่านได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ตั้งแต่ท่านกลับมาพัฒนาโรงเรียนเรือนะท่านได้จัดตั้งโรงเรียนในช่างกลขึ้นเพื่อสร้างในทหารพักกลินในการซ่อมแล้วก็สร้างเรือเองครับเราก็สืบสานปณิธานท่านมาเรื่อยๆจนเกิดเป็นอู่แห่งนี้ขึ้นมาครับแล้วใหญ่มากด้วยยาครับนี่พี่ธนนท์อาจหางครับเดี๋ยวจะพี่เขาจะมาให้คำแนะนำคุณอาร์ตเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับหนึ่งในหน้าที่สำคัญของกองทัพเรือเราก็คือการช่วยเหลือประชาชนนะครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นกองทัพเรือเราเองก็มีกรมอุทกศาสตร์นะครับครับที่สนับสนุนแจ้งเตือนข้อมูลภัยพิบัติต่างๆได้เหมือนกันครับผมกองทัพเรือเนี่ยเห็นว่าช่วยตามที่แบบเปิดอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อไม่นานเนี้ยมันมีเคสเหมือนเรือน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยทหารเรือได้ลงไปช่วยแล้ว
ครับมี2เคสนะเคสแรกที่เกิดที่ชุมพรนะครับก็จะเป็นเรือน้ำมันที่ร่มแล้วเกิดการรั่วไหลเคส2ก็จะเกิดขึ้นที่แม่ตะพุดนะครับจะเป็นแท่นสำหรับรับส่งน้ำมันดิบนะครับแท่นเลยเหรอถ้าเรือทำเยอะกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะครับและอีกเคสนึงเคสนึงและอยู่บนเขาด้วยที่ผมจำได้ว่ามีคนไปช่วย13หมูป่าหนึ่งในภารกิจที่เราภาคภูมิใจในการช่วยเหลือประชาชนก็คือภารกิจหมูป่าครับยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจของกองทัพเรือทุกคนครับพี่เจมส์ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่อาสมหมอพรครับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือใครคือหมอพรนะครับอาร์ตลองมองเข้าไปข้างในกระจกครับอย่าบอกว่าเสด็จเตี่ยครับช่วงหนึ่งของพระชนชีพของพระองค์ท่านได้ถูกเรียกว่าหมอพรครับท่านทรงรักษาประชาชนผู้ยากไร้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยครับที่ท่านทรงคิดค้นขึ้นด้วยวิทยาการสมัยใหม่ในสมัยนั้นครับนี่คือตำราที่ท่านเขียนด้วยตัวท่านเองครับกรมแพทย์ทหารเรือเนี่ยจะมีองค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์ครับอาร์ตครับแตกต่างจากการแพทย์ทั่วไปซึ่งส่วนเนี้ยทำให้กองทัพเรือเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการอำนวยการด้านการแพทย์ในทะเลครับงั้นหมายความว่าถ้าเกิดมีผู้ป่วยอยู่กลางทะเลการแพทย์ทหารเรือก็จะไปช่วยใช่ครับเรียกว่าอยู่ในทะเลก็ปลอดภัยได้เพราะทหารเรือเลยนะถูกต้องครับการได้พบกับเรื่องราวของกองทัพเรือในครั้งนี้แม้จะเป็นเวลาไม่นานนักแต่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมที่ผมได้รับรู้ถึงหน้าที่และความตั้งใจของทหารเรือภายใต้ศรัทธาที่มีต่อองค์เสด็จเตี่ยที่เป็นจิตวิญญาณอันสำคัญที่พวกเขาสามารถเดินหน้าต่อสู้อุปสรรคและความยากลำบากในการทำงานตลอดมาที่สำคัญผมสัมผัสได้เลยนะครับถึงคำว่าเชื่อมั่นและคำว่าภาคภูมิใจที่ทหารเรือมอบให้กับชาติและประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเรือเพื่อดูแลประชาชนนะครับทหารเรือทุกคนนะครับมีเสด็จเตี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อปกป้องประเทศจากภัยคุกคามต่างๆแต่ที่ขาดไม่ได้คือการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามผมขอยืนยันนะครับว่ากองทัพเรือพร้อมที่จะดูแลประชาชนขอให้ทุกท่านอุ่นใจเมื่อเห็นเรากองทัพเรือจะสืบสานปณิธานที่มุ่งมั่นเหล่านี้ของเสด็จเตี่ยเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจครับ